ทำไมคุณควรที่จะเชื่อว่าคุณคือมนุษย์ที่มีความสุข l a d y and gentlemen, welcome everyone to the summary of Ham Ham podcast. สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับบทสรุปฉบับแฮมแฮมพอดแคสต์กับผมแฮมมัทถิพงศ์ตึกตรองครับ วันนี้อยากจะมาชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของความเชื่อกันซักเล็กน้อยนะครับซึ่งก็มีคำกล่าวที่ว่าหากคุณเชื่อแบบไหนคุณก็จะกลายเป็นคนแบบนั้นคุณผู้ฟังคิดว่าประโยคนี้เนี่ยมันจริงเท็จมากน้อยแค่ไหนครับยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าคุณผู้ฟังเนี่ยเชื่อว่าชาติหน้ามีจริงนะครับแล้วก็เชื่อว่ากฎแห่งกรรมเนี่ยมันมีจริงด้วยนะครับคำถามคือถ้าหากคุณผู้ฟังเชื่อแบบนั้นไปแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังจะกล้าทำสิ่งที่ไม่ดีหรือเปล่า แน่นอนว่าถ้าเราเชื่อในกฎแห่งกรรมนะครับถ้าเราเชื่อแล้วว่ามันมีอยู่จริงเนี่ยเราก็คงจะไม่กล้าทําสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมครับก็คงจะทําแต่สิ่งที่ดีหากคุณผู้ฟังเชื่อว่าการกินอาหารจังฟู้ดนะครับมันส่งผลต่อสุขภาพของคุณผู้ฟังทําให้คุณผู้ฟังอ้วนทําให้คุณผู้ฟังป่วยคําถามคือคุณผู้ฟังจะกินมันไหมครับดูเหมือนว่าความเชื่อเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดความเป็นตัวเราจริงๆนะครับ ความคิดความอ่านของเราเนี่ยทัศนคติที่เรามีต่อสิ่งต่างๆล้วนเกิดจากความเชื่อของเราเป็นองค์ประกอบด้วยกันทั้งนั้นเลยอย่างเช่นการซื้อลอตเตอรี่เนี่ยหากชายคนหนึ่งเชื่อว่าเขาจะต้องถูกรางวัลที่หนึ่งในสักวันหนึ่งอย่างแน่นอนชายคนนั้นเนี่ยก็ค,คงจะต้องซื้อลอตเตอรี่ทุกงวดอย่างแน่นอนหากชายคนหนึ่งนะครับเชื่อว่าเขาเนี่ยจะต้องจีบสาวคนนี้ติดอย่างแน่นอนเขาก็คงจะไม่ล้มเลิกความพยายามที่จะจีบเธอคนนั้นไม่ว่าจะยากสักแค่ไหนก็ตาม ผมเคยดูสารคาดีการเดินป่าเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ฟังมันจะมีฉากที่สามีเนี่ยบอกให้ภรรยานะครับกระโดดข้ามมาจากอีกฝั่งหนึ่งแต่ภรรยาเนี่ยบอกว่าเธอกลัวครับกลัวว่าจะข้ามไปไม่พ้นเธอเชื่อว่าตัวเธอเนี่ยจะต้องตกลงไปข้างล่างอย่างแน่นอนทําให้จนแล้วจนรอดนะครับภรรยาเนี่ยจึงไม่กล้าที่จะกระโดดข้ามไปสักทีนะครับจนกระทั่งสามีของเธอเนี่ยได้พูดโน้มน้าวเธอว่าเธอทําได้เชื่อฉันสิ และเมื่อภรรยาได้ยินเช่นนั้นนะครับเธอก็ยืนคิดอยู่สักครู่หนึ่งก่อนที่เธอเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนความเชื่อของตัวเองและพูดกับตัวเองว่าฉันทําได้ฉันทําได,ได้จากที่เธอคิดว่าตัวเองคงทําไม่ได้นะครับกลายเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเธอเชื่อไปแล้วครับว่าตัวเองเนี่ยน่าจะทําได้เธอจึงเริ่มกระโดดและผลก็คือเธอกระโดดข้ามไปสําเร็จครับจากเรื่องนี้เนี่ยแสดงให้เราเห็นนะครับว่าความคิดที่จะกระโดดหรือว่าไม่กระโดดของภรรยาเนี่ย มันขึ้นอยู่กับความเชื่อลุ้ลวนเลยนะครับหากเราเชื่อว่าเราคงกระโดดข้ามไปไม่ได้เนี่ยเราก็คงจะไม่กระโดดแต่ว่าหากเราเชื่อว่าเราสามารถกระโดดข้ามไปได้อย่างแน่นอนเราก็จะกระโดดไปเลยนะครับโดยไม่มีความลังเลอาจารย์เจษฎาเคยกล่าวไว้นะครับว่าถึงเขาจะเชื่อในวิทยาศาสตร์มากสักแค่ไหนก็ตามแต่เขาเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ไปก้าวล่วงความเชื่อส่วนบุคคลของใครพูดง่ายๆนะครับก็คือไม่ว่าคุณผู้ฟังเนี่ยจะมีความเชื่อแบบไหน ความเชื่อก็เป็นแค่ความเชื่อเท่านั้นไม่มีถูกแล้วก็ไม่มีผิดครับมันเป็นสิทธิ์ของแต่ละบุคคลครับที่จะเลือกว่าจะเชื่ออะไรแต่จากที่ผมยกตัวอย่างมาทั้งหมดนะครับคุณผู้ฟังก็น่าจะเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าหากมนุษย์เราเนี่ยได้เชื่อแบบไหนลงไปแล้วเนี่ยความเชื่อนั้นมันก็จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตของพวกเรานะครับเป็นอย่างมากเลยหากคุณผู้ฟังเชื่อว่าคุณผู้ฟังเป็นคนอ่อนแอร่างกายไม่แข็งแรง คุณผู้ฟังก็คงจะไม่กล้าทําอะไรที่คนแข็งแรงเนี่ยเขาทํากันอย่างแน่นอนมันก็เหมือนกับทฤษฎียาแป้งนั่นแหละครับที่หมอเนี่ยรักษาคนไข้มานานแล้วนะครับแต่ว่าคนไข้เนี่ยก็ไม่หายสักทีหมอเลยลองจ่ายยาที่เป็นแป้งให้กับคนไข้ได้กินดูครับโดยอ้างว่ายาตัวนี้เนี่ยเป็นยาวิเศษครับถ้ากินเข้าไปนะครับรับรองได้เลยว่าหายอย่างแน่นอนทั้งที่ข้างในแคปซูลเนี่ยมันไม่ได้บรรจุตัวยาอะไรไว้เลยนะครับ แต่ว่ามันใส่เพียงแค่แป้งไว้เฉยๆปรากฏว่าคนไข้ที่กินยาเม็ดนั้นเข้าไปเนี่ยกลับบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกว่าอาการดีขึ้นเฉยเลยครับเห็นไหมครับว่าความเชื่อนั้นส่งผลต่อร่างกายแล้วก็จิตใจของเรามากแค่ไหนถ้าความเชื่อเป็นสิ่งที่สําคัญขนาดนั้นนะครับคุณผู้ฟังแล้วทําไมคุณผู้ฟังเนี่ยไม่เลือกเชื่อในสิ่งที่จะส่งผลดีกับตัวของคุณผู้ฟังล่ะครับหากความเชื่อสําคัญขนาดนั้นจริงนะครับ มันก็คงจะดีนะครับหากคุณผู้ฟังเนี่ยเลือกที่จะเชื่อว่าคุณผู้ฟังเป็นคนที่มีความสุขเลือกที่จะเชื่อว่าคุณผู้ฟังเป็นคนฉลาดเลือกที่จะเชื่อว่าคุณผู้ฟังเป็นคนสุขภาพดีเลือกที่จะเชื่อว่าคุณผู้ฟังทําได้และถ้าคุณผู้ฟังเชื่อในสิ่งที่ดีต่อตัวของคุณผู้ฟังนะครับชีวิตของคุณผู้ฟังเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนดังนั้นหากอยากจะมีชีวิตใหม่ที่ดีนะครับให้คุณผู้ฟังเนี่ย เริ่มต้นจากการเปลี่ยนความเชื่อเก่าๆทิ้งความเชื่อเก่าๆที่ทําให้ชีวิตของเราไม่มีความหวังแต่จงเชื่อในพลังเชื่อในความสุขเชื่อในตัวเองและนี่คือบทสรุปฉบับแฮมแฮมพอดแคสต์ขอให้ความสุขส่งไปถึงหัวใจแล้วพบกันใหม่ฝันดีครับ